สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวแม่บ้านฝรั่งเศสเบลลาสคูซีนนะคะวันนี้เราจะมาทำอาหารฝรั่งเศสง่ายๆกันอีกเมนูนึงค่ะชื่อว่ากอร์ดองเบลนะคะก็คือจะเป็นไก่ทอดสอดไส้แฮมแล้วก็ชีสนะคะอันนี้ก็ทำง่ายมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยนะคะเริ่มจากนำเนื้ออกไก่นะคะนำมาสไลด์ตรงกลางแบบนี้นะคะไม่ต้องให้ขาดออกจากกันนะคะสามารถแผ่ออกมาได้เป็นรูปผีเสื้อหรือบัตเตอร์ฟลายค่ะต่อไปนำแผ่นฟิล์มพลาสติกใสมาวางนะคะแล้วก็นำไก่ที่หั่นไว้มาทุบให้บางๆแล้วก็ชิ้นก็จะใหญ่ขึ้นด้วยค่ะเราสามารถใช้คอนทุบเนื้อนะคะหรือว่าไม้นวดแป้งหรือคนฝรั่งเศสที่นี่ก็จะใช้หม้อเล็กๆแบบนี้ทุบก็ได้นะคะแต่คนไทยอย่างเรานะคะต้องนี่เลยค่ะสากนะคะสามารถนำมาทุบแล้วก็ใช้งานได้ดีกว่าด้วยนะคะทุบไปเรื่อยๆนะคะจนความหนาของไก่หนาทั่วกันประมาณ1/4นิ้วค่ะทุบไปเรื่อยๆจนความหนาเขาเท่ากันดีนะคะก็จะได้ชิ้นใหญ่ๆบางๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็นำมาปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยค่ะต่อไปเราก็จะนำแฮมมาวางนะคะถ้าเป็นแฮมแผ่นใหญ่แบบนี้ก็พับครึ่งนะคะวางครึ่งหนึ่งของชิ้นไก่ค่ะแล้วตามด้วยชีสสไลซ์2แผ่นนะคะใครชอบชีสอะไรก็ใส่ตามที่ชอบเลยค่ะจากนั้นก็กดริมๆตรงขอบเขาให้เข้ากันนิดนึงนะคะเราจะกลัดด้วยไม้จิ้มฟันนะคะตรงขอบค่ะเวลาทอดเขาจะได้ไม่แตกออกมานะคะต่อไปเราก็จะนำไก่มาชุบแป้งไปทอดกันนะคะส่วนผสมก็จะมีแป้งอเนกประสงค์นะคะ1ถ้วยค่ะไข่ไก่ที่ตีแล้วนะคะ2ฟองค่ะแล้วก็เกล็ดขนมปังนะคะประมาณ120กรัมค่ะเริ่มจากนำไก่นะคะมาคลุกแป้งสาลีอเนกประสงค์ให้ทั่วนะคะทั้ง2ด้านค่ะแล้วก็สบัดสะบัดเขานิดนึงนะคะแล้วก็ไปชุบไข่ค่ะพอชุบไข่ให้ทั่วทั้งชิ้นไก่แล้วนะคะก็นำไปชุบเกล็ดขนมปังค่ะพอชุบเกล็ดขนมปังให้ทั่วทั้ง2ด้านแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนำไปทอดกันเลยค่ะขั้นตอนการทอดนะคะก็ตั้งน้ำมันไฟกลางๆนะคะพอเริ่มร้อนก็ใส่ไก่ลงไปทอดเลยค่ะพอเริ่มสุกก็กลับด้านนะคะทอดจนเหลืองกรอบทั้ง2ด้านค่ะประมาณด้านละ 2-3 นาทีนะคะเท่านี้ก็ได้แล้วนะคะโกดองเบลไก่ของเรานะคะเดี๋ยวลองไปหั่นดูข้างในกันเลยค่ะข้างในก็จะเป็นชีสเยิ้มๆแบบนี้เลยนะคะอย่าลืมนำไม้จิ้มฟันที่เรากลัดเอาไว้ออกก่อนที่เราจะเสิร์ฟด้วยนะคะเราสามารถจะเสิร์ฟคู่กับสลัดนะคะเส้นพาสต้าต่างๆหรือจะเป็นมันบดก็ได้ค่ะบอยเปตตี้ทานให้อร่อยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมวิดีโอนี้นะคะถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเจอกันวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ